กล้อง30ที่ผ่านครับออกมาเสียงแต่ดังแป้นเหลือไรออกมาจากอูไม่มีการฝาวไม่มีการแฝวไม่มีการท้องไม่มีการแทงไม่ต้องน้ำแดงร่องน้ำแดงสิ่งวัตถุผายบวชผายเบียดกันมาร่องน้ำเงินแม่แสงวันนี้ผันแสงอร่อยในเมื่อจังหวะดีกว่าผายนำหน้ามาก่อนร่องน้ำเงินขเรือดีฝีผายดีจากจังหวัดพิจิตรเอาเลยผายหนีอย่างเดียวรายการนี้ไม่ธรรมดาเว้ยร่องน้ำเงินผายแดงแสงมาผายแดงแสงมาแสงสิ่งวัตถุตกกระจายตกกระจายแต่สู้เพราะว่าเรือลำนี้เป็นเรือทนายโชคชัยไม่กลัวใครในยุทธภีและลืมมุกว่ารับต่อไว้ดูสิว่าทีมงานบวชตาลบวกทีมงานแก๊งจโรโคตปัญญาจากจังหวัดพิจิตรเอาแล้วครับเจอทีมงานแม่แสงมณีแม่แสงมณีพันแสงจากจังหวัดพิจิตรฝีภายพันแสงอัดเต็มร้อยเต็มล้านในเต็มลำเรืออร่อยสิงห์ปทุมสิงห์ปทุมไล่เบียดไล่แสงสิงห์ปทุมดูทำท่าตกที่ลำบากสิงห์ปทุมจะแสงได้หรือไม่ได้แหงได้ไม่ได้ครับตอนนี้สู้กันเต็มพิกัดซัดกันอยู่ก็รู้ครับวันนี้มาดีนะคือไม่แสงวันนี้ใช้ฝีพายพันแสงเต็มระบบครับจากจังหวัดพิจิตรไอ้หนุ่มน้อยเมืองชลวันเจ้าของฉายาไอ้ตีไม่มีวันตายหรือว่าพี่ตีไม่มีวันตายถ้าตีมีวันตายขนาดนั้นตียังไม่ตายยังกลับมาหายใจได้พายเรือต่อวันนี้มากับเพชรตีนินชอนน้ำชัยตีแรงแซงหนีมาแล้วว่าแล้วเข้าสู่ระยะทาง100เมตรสุดท้ายครับในน้ำแม่แสงมณีหรือว่าพันแสงในร่างวันนี้ให้ค่อยดึงสตอกโยกหนีครับปล่อยเรือทนายในน้ำสิงห์ปทุมค่อยๆดึงสตอกโยกตามมาครับและลักษณะนี้ครับก็รู้แล้วว่าผมยังไม่อ่านทางสู้ในเที่ยวนี้ไว้พบกันใหม่ในเที่ยวหน้าปล่อยให้แม่พันแสงมณีครับเป็นเรือชนะไอ้นี่เก่งว่าอ่านสองชื่อปนกันได้ครับก็ถือว่าไวนะครับแต่ก็ยังต้องไวอีกนิดนึงครับอย่างนี้สทออสก็จะได้อีกหนึ่งแคปชั่นนะครับผมอย่างเมื่อคืนนี้